แต่ได้กินทุกวันเนี่ยก็ดินทั้งนั้นแต่คุณจะถ้าคุณไปดูเรื่องนี้เนี่ยคุณจะไม่เชื่อนะครับว่าดินเหนียวเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์มากกว่าปลูกอะไรต่อมีอะไรทั่วๆไปยังไงคะมันสามารถช่วยรักษาอัมพฤกษ์รักษาอัมพฤกษ์ดินนี้เราต้องใช้ดินยังไงคุณยายออมฮะอ้นอินครับอายุ80ปีชาวอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับคุณยายเนี่ยตื่นเช้ามาปั๊บจะนั่งปั้นดินเหนียวจอมปลวกครับเป็นดินจอมปลวกนะฮะปั้นให้กลมๆเป็นลูกกระสุนครับใช้กับหนังสติ๊กแล้วก็เอาไปตากแดดบรรจุถุงขายนะครับขายได้ด้วยขายถุง100ลูกเนี่ยนะครับราคา10บาทนะคุณยายทำมา8ปีแล้วนะครับนี่ปั้นอย่างนี้ปั้นเอาแกทำมา8ปีแล้วนะฮะแล้วนอกจากจะมีรายได้แล้วนะครับค่ะมันยังทำให้สุขภาพจากอาการป่วยความดันอัมพฤกษ์อัลไซเมอร์ของคุณยายเดี๋ยวดีขึ้นด้วยโรคอะไรนะความดันอัมพฤกษ์ทั้งอัลไซเมอร์ทั้งความดันครับมันช่วยยังไงอะคะอ้าวมันช่วยยังไงล่ะครับเพราะว่าคุณยายนั่งปั้นทุกวันมือสังเกตมือนะคะมือก็ขยับมีการขยับร่างกายเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำอันนี้อัมพฤกษ์ใช่ไหมความดันก็คือมันคือกายภาพบำบัดของโรคเป็นการกายภาพบำบัดแบบธรรมชาติพยายามคิดตามนะปั้นดินเหนียวเนี่ยเสร็จแล้วก็ยายก็มีความสุขที่ได้ปั้นนะอารมณ์ยายก็ดีด้วยอ๋ออารมณ์ดีก็ลดความดันถูกไหมแล้วปรากฏว่าปั้นไปก็นับลูกกระสุนไปนะฮะต้องนับให้ได้ร้อยลูกนับบรรจุถุงถุงละร้อยลูกปรากฏว่าอัลไซเมอร์อาการหลงลืมของยายดีขึ้นครับว้าวได้นับเลขพูดง่ายๆพยาบาลเทคนิคชำนาญงานโรงพยาบาลลับแลนะครับคุณทวีอ้นอินเนี่ยบอกซึ่งคุณทวีอ้นอินเนี่ยเป็นลูกสาวนะบอกว่าคุณยายออมเนี่ยป่วยด้วยโรคความดันเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ทำให้เป็นอัมพฤกษ์แล้วก็ด้วยความที่อายุมากกลายเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยช่วงที่เป็นอัมพฤกษ์ระยะแรกๆเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยต้องส่งไปกายภาพบำบัดนะฮะแต่เป็นเพียงการรักษาทางกายคุณยายก็มีภาวะเครียดอีกกังวลอีกก็เลยหากิจกรรมไม่ทันเอ้ายายก็ปั้นดินเหนียวเป็นลูกกระสุนก็แล้วกันคือถ้าทำอะไรจริงจังก็เครียดความดันขึ้นใช่ต้องทำอะไรปั้นเล่นๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะปั้นเล่นๆไปยายก็ปั้นไปเรื่อยแล้วครับนับเป็นลูกๆแล้วเอาไปขายขายได้ร้อยลูก10บาทแต่ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ได้ต้องการรวยเพราะว่าปั้นกระสุนนะค่ะปรากฏว่าทำให้สุขภาพยายดีขึ้นนะเนาะดูดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือดินเหนียวรักษาอัมพฤกษ์และอัลไซเมอร์นั่นไม่ได้เอาไปกินนะฮะค่ะแล้วทีนี้คนที่ซื้อไปเอาไปทำอะไรอะคะเอาก็เอาไปยิงหนังสติ๊กเงี้ยหรอยิงหนังสติ๊กยิงเป้ายิงอะไรเอาไปทำอะไรดีอะก็ส่วนใหญ่เด็กบ้านนอกก็จะใช้ลูกกระสุนเนี่ยเอาไปยิงกระสุนดินเหนียวแต่ไม่ได้ยิงนกตกปลานะเราไม่ยิงหรอกเรามีเมตตาธรรมค่ะแล้วก็เอาไปยิงต้นไม้เล่นยิงอะไรยิงเป้าเพื่อให้มันมีความแม่นยำไงค่ะอย่าเอาไปยิงนกยิงอะไรมันไปฆ่าชีวิตคนอื่นเขาเอาไปยิงกระต่ายได้ไหมยิงกระต่ายไม่ต้องใช้กระสุนครับใช้อะไรคะใช้กระสวยอย่างเดียวฮะครับแต่คุณยิงไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีกระสวยไม่ได้คุณได้แค่เด็ดดอกไม้อ๋ออ่าเด็ดดอกไม้เด็ดดอกไม้ก็คือก็ค่อยก้มนั่งย่อตัวลงแล้วก็เด็ดแล้วก็เด็ดดอกไม้อันนี้เด็ดดอกไม้เข้าใจคิดเข้าใจเรียกเนาะคนสมัยก่อนเขามีศิลปะนะเวลาเขาจะพูดเรื่องอะไรโดยเฉพาะภาษากวีอะไรพวกเนี้ยเราจะฟังดูไม่หยาบคายไม่เหมือนคนสมัยปัจจุบันผู้หญิงไปปัสสาวะไปเบาเขาเรียกว่าไปเด็ดดอกไม้ผู้ชายเรียกไปยิงกระต่ายคือยืนใช่ยืนแล้วก็ทำอะไรนะก็ยืนนั่นแหละ